รายละเอียดเยอะจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นไปด้วยครับสื่อมวลชนนะครับชั้นโลกันเบอร์นะครับตอนหน่อยนี่นะผมพี่ติ๋มจะเล่นด้วยใช่ไหมเอ้ยคอยคอมเมนต์เล่นๆถ้าเล่นทุกตอนไม่ไหวนะตีสามก็คงไม่รอดแต่เนาะพี่ขยับมาแต่ต้องหยุดการ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 เลยไปนั่งฝั่งนู้นก็ได้ครับอยากให้น้องเลนะว่าไงได้ไหมเลมาเลยให้น้องเลนั่งกับพี่กันวันไปตรงนู้นดีกว่าของเรามันทุ่มหนึ่งไม่ใช่เหรออ่าขอคนสวยน้อยตามไปด้วยผมมีช่องเจ็ดประมาณ5 โมงเย็นเลยฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นที่ไปนั่งข้างพี่สีนะคะใช่ใช่ใช่ใครพูดมากก็นั่งข้างพี่สีตัวเองพูดมากใช่ใช่ไปฝั่งนู้นอะไรว่าหนูพูดมากไม่ไปข้อมูลเยอะเลยต้องมาที่ไหนของเราค่ะหลังจากที่ผมต้องทุ่มหนึ่งจะไปที่แรกเลยใช่น่าจะครึ่งชั่วโมงเลยไปในรายการใช่เหมือนมันแน่นไปหน่อยไหมยังไม่หมดเนี่ยวิ่งต้นขาเนี่ยนั่นแหละค่ะมีความรู้สึกในการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับขออนุญาตนะครับเพิ่นวันนี้ที่เชิญพี่ๆสื่อมวลชนมาที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่ามีกลุ่มพี่ๆนักแสดงนะครับทั้งพี่อุแล้วก็หลายๆท่านที่มาในวันนี้นี่นะครับมาเล่านะฮะมาตัดเพาะให้ผมฟังเกี่ยวกับกรณีที่อดีตพระมหาชื่อดังนี่นะครับได้ไปช่วยงานกุศลในการไลฟ์สดในเพจ Facebook ของมหานะครับเพื่อช่วยขายกล่องสุ่มซึ่งราคากล่องสุ่มก็ประมาณ499 บาทเพื่อ นำรายได้ทั้งหมดเนี่ยไปถวายให้กับวัดประสิทธิโพประสิทธิเวชบริเวณคลอง5คลองนายกปทุมเนี่ยนะครับก็เป็นเจตนาที่ดีซึ่งผมเห็นว่าก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหลังจากที่มีการร้ายขายกล่องสุ่มกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยโดยไม่ได้คิดค่าจงค่าจ้างค่าตัวอะไรใดๆกันทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการกุศลล้วนแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ไลฟ์สดผ่านไปแล้วประมาณสักวันกว่าๆนะครับไม่ถึง2 วันเต็มดี
ไลฟ์สดดังกล่าวก็หายไปจากเพจของมหาเลยก็หลายคนก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นสำคัญและที่สำคัญก็คือหลังจากที่ขออนุญาตเอ่ยนามพี่ติ๋มทีวีภูออกมาพูดนะครับมหาท่านก็ออกมาไลฟ์สดในการที่จะตอบโต้แล้วก็เอ่ยชื่อว่าท่านเองก็ทำงานการกุศลมาโดยตลอดเอ่ยชื่อวัดโพประสิทธิเวชซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่ามันร้ายที่ช่วยจริงๆเนี่ยมันหายไปมันเหมือนมีเจตนาอะไรสักอย่างนะครับทุกคนก็ไม่สบายใจก็เลยนำความมาเล่าให้ผมฟังนะครับเพื่อที่ต้องการอธิบายต่อสังคมว่าความจริงมันไม่ใช่อย่างที่มหาพูดนะฮะเพราะว่าความจริงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้ทางพี่ๆนักแสดง อดีตดาราอดีตผู้จัดอะไรต่างๆเนี่ยมาอธิบายโดยเฉพาะพี่อุ๊บวิริยะเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำกิจกรรมสาธารณกุศลในครั้งนี้แต่ว่าก็ผิดหวังอย่างแรงกับมหาคนนี้นะครับงั้นต่อไปก็จะให้แต่ละท่านได้เล่าข้อเท็จจริงให้กับพี่ๆสื่อมวลชนได้รับรู้แล้วก็จะขับเคลื่อนอะไรกันต่อไปอย่างไรก็ว่ากันไปเชิญพี่อุ๊บก่อนครับจริงๆเรื่องนี้นะครับก็ตัวตั้งตัวตีกันเนี่ยสองคนนี้เนี่ยก็ด้วยที่ความสนิทแล้วคนที่ทักสนิทกันมากนะฮะกับมหาคนนี้นะฮะก่อนศึกนะเจอกันบ่อยมากนะฮะก่อนศึกเราเจอกันบ่อยมากตามงานต่างที่ต่างๆนานาถามว่าก็รู้จักกันส่วนหนึ่งแต่ไม่อยากจะสนิทเนาะเพราะว่าเราไม่อยากจะสนิทกับพระเพราะว่าบางทีกับพระนี่อาจจะมีปัญหาวุ่นวายตามมาแล้วมันก็จริงอย่างที่คิดนะฮะก็โครงการนี้เกิดขึ้นจากคุณแอมนะฮะเอาคุณแอมเล่าก่อนแล้วกันว่ายังไงก็ชื่อพี่แอมนะคะเจ๊แอมบางพีนะคะก็รู้จักกับพี่สมปองเนี่ยด้วยความที่เรามีความสนิทสนมกันแล้วก็พี่เคยเอาไก่พี่เป็นเจ้าของไก่เหลืองขาวบางพีนะคะเอาไก่ไปให้เขาฟรีจากนั้นเราก็คบกันเรื่อยมาโดยการที่คบหานะคะจะเป็นพระนะใช่ค่ะด้วยความนับถือนะคะทีนี้วันนี้เราอยากจะทำบุญกันก็เลยมาคุยกันกับพี่วันว่าเราเนี่ยทำกล่องสุ่มกันดีไหมพ่อเห็นที่สมปองเขามีกระแสที่ดีนะคะมีลูกเพจตามถึง2ล้านคนถ้าเราไปไลฟ์กันเองเนี่ยก็คงจะไม่มีคนดูเนาะเราก็เลยบอกว่างั้นการที่เราไลฟ์สดครั้งนี้ก็จะได้ช่วยน้องๆแล้วก็พี่ๆที่เป็นสื่อมวลเป็นดาราที่ช่วงนี้เห็นว่าโควิดไม่มีรายได้นะคะเราก็จะเอาสินค้าที่เขามีอยู่เนี่ยมาร่วมกันเสร็จแล้วก็ได้โทรไปหาสมปองนะคะก็ตอบรับดีทางทีมงานเขาก็ตอบรับว่าเราจะร่วมงานการกุศลกันนะคะ สิ่งที่เราจะได้จากการทำงานครั้งนี้นอกจากจะช่วยน้องๆดาราพี่ๆดาราแล้วเนี่ยก็ยังจะนำในส่วนของรถนะคะรถเนี่ยเราจะทำเป็น2สเต็ปถ้าเกิดรายได้ครั้งแรกที่เราขายได้ประมาณ 50,000 กล่องเนี่ยเราจะถวายรถเป็นรถตู้ธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราได้ถึง 100,000 กล่องเนี่ยเราจะเป็นรถแอมบูแลนซ์นะคะที่มีเครื่องมือครบเราก็ตั้งใจกันตามนั้นเสร็จแล้วเราก็ตกลงกันแล้วก็มีการไลฟ์สดกันเกิดขึ้นในวันไลฟ์ไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่บอกว่าจะลบคลิปเลยนะคะไลฟ์เมื่อวันที่เท่าไหร่ไลฟ์ไปวันที่1ค่ะนะวันที่1นะคะแต่ตอนที่ไลฟ์เนี่ยมันก็มีแววแล้วค่ะเพราะว่าแอดมินเราเข้าเพจเขาไม่ได้เราไม่โดนอนุญาตให้เข้าเพจฉะนั้นเราก็จะเข้าไปตอบข้อซักถามหรือเช็คอะไรเนี่ยคือไม่ได้เลยแต่เราก็ใจชื้นน่ะคิดว่าโอเคน่ะเดี๋ยวอาจจะด้วยภายในอะไรของเขาหรืออะไรเราก็เลยพูดที่ก็เลยพูดกับที่สมปองประการส่วนตัวเดี๋ยวยังไงถ้ามีปัญหาอะไรในเรื่องยอดเรามาไลฟ์กันใหม่อีกทีก็ได้ที่เราก็โอเคนะคะต่อหน้าท่านเจ้าคุณเลยนะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นอย่างนี้พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่เป็นอย่างที่ไม่ถึง24ชั่วโมงเลยคือท่านก็ถูกลบไปเราก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่ก็ยังมีคำถามที่ถามพี่สมปองจนถึงวันนี้ว่าเฮ้ยลบทำไมถึงต้องลบคลิปนั้นเพราะเหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยเราไลฟ์วันกันวันที่1จริงแล้วมันมีเหตุการณ์เริ่มแต่คืนวันที่31นะพี่วันน้องเล่าดูว่ามันมีเสียงปริศนาที่ตัวอ๋อคือมันก็เลยทำให้คิดว่าเอ๊ะประเด็นนี้หรือเปล่าเราถึงโดนลบคลิปไปก็คือมีการคอนเฟิร์มจากผู้จัดการที่ชื่อหนึ่งซึ่งพี่ประสานมาโดยตลอดเรื่องการทำของสุ่มบุญเนี่ยนะคะคนหนึ่งเขาจะประสานให้ขั้นตอนทุกอย่างคือเซเยสหมดละ
แล้วก็นัดวันแน่นอนคือวันที่1นี้พอช่วงวันที่31อ่ะก็เขาก็บอกว่าก่อนหน้านั้นนะคะคุณหนึ่งบอกว่าคุณชมพู่ต้องการคุยด้วยซึ่งเป็นผู้ช่วยหรือคนที่ดูแลหมายดูภาพพจน์ท่านสมบัติแล้วบอกยินดีทีนี้พี่ก็ให้ประสานกับน้องชายซึ่งเป็นลูกพี่นะคะให้คุยกันน้องชายเขาก็จะเอาออกข่าวก่อนล่วงหน้าเพจ1วันซึ่งก็ได้ทำข่าวนะได้ทำข่าวล่วงหน้า1วันก่อนที่เราจะออกเพจแต่มีประโยคนึงที่เขาพิมพ์เข้ามาด้วยถามน้องชายว่าคุณชายคะแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายน้องชายเขาก็เลยงงก็เลยคุณแม่คะทำไมมันมีค่าใช้จ่ายเลยเดี๋ยวแล้วคุณแม่เคลียร์เดี๋ยวนี้ด้วยนะพรุ่งนี้จะไลฟ์แล้วเราก็พอดีวันนั้นคุณแจ๊คคุณนายเนี่ยก็มาที่บ้านที่มาประชุมกันเรื่องนี้ที่ก่อนที่จะไลฟ์เนี่ยคุณแจ๊คคุณนายก็ได้ยินเพราะพี่เปิดโฟนคุยนะคะเราก็ค่าใช้จ่ายอะไรน้องชายเขายังไงเหรอคะเขาบอกว่าไม่ใช่50,000หรอที่ตกลงคือถึงไม่ได้ไลฟ์ก็ไม่ใช่50,000หรอเราก็เรารู้ว่าค่าไลฟ์เขาคือ150,000ถูกไหมเราก็50,000เราก็ไม่จ่ายหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นการกุศลถูกไหมคะเราตกลงกันพี่วันก็ยังคิดว่าเอ๊ะพรุ่งนี้เขาจะมาไหมพักคุณหนึ่งวันพี่วันก็โทรหาคุณหนึ่งคุณหนึ่งบอกพี่วันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับผิดชอบผมจัดการเองผมจะต้องเอาเขามาไลฟ์ให้พี่ให้ได้สรุปแล้วเขาก็โทรกลับมาหาพี่ว่าตกลงพรุ่งนี้เขาจะมาแต่พี่ไม่เคยได้คุยกับทิศสมปองหรืออะไรเลยนะคะ แต่พอวันรุ่งขึ้นเขาก็มาไลฟ์เขาก็ดูดีมากอดพี่วันด้วยยินดีนะคะที่มาทำบุญกับพี่วันรับพี่วันโอ้โหมีความคิดที่ดีเราก็ดีใจคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะคะพอไลฟ์เสร็จเนี่ยเราก็ยังพาเขาเนี่ยไปพบท่านเจ้าคุณเลยนะเขาก็ยังไปถามท่านเจ้าคุณเลยว่าโอ้โครงการนี้ท่านเจ้าคุณคิดยังไงโอ้โหโรงพยาบาลที่สร้างเนี่ยโอ้โหหมดเงินไปต้อง220 ล้านเลยเหรอครับท่านพูดคุยแบบเนี้ยน้องเลก็อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคะทุกคนได้ยินหมดเพราะทุกคนเข้าท่านเจ้าคุณพร้อมกันหมดหลังจากที่ไลฟ์เนี่ยค่ะพี่วันก็พูดไม่ออกอะค่ะไม่น่าเป็นแบบนี้ค่ะแล้วตัวไลฟ์สดนะคะหนูเนี่ยขอถามหนึ่งว่าตอนที่ไลฟ์สดเราได้มีการตกลงกับทางพี่หนึ่งเป็นผู้จัดการหรือว่าตกลงกับพี่สมปองหรือว่าคนที่ชื่อชมพู่ว่าถ้าไลฟ์จบเราจะมีการแชร์ไว้หน้าเฟซในเพจแม่ปองตลอดหรือว่าอันนี้เราไม่ได้คุยคือจริงๆแล้วเป็นการเข้าใจกันโดยรวมนะคะว่าในการไลฟ์เนี่ยยังไงคุณก็คือเราก็คิดว่ามันก็ต้องทิ้งไว้ให้เราอะไลฟ์แล้วลบเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเราก็อาจจะไม่ได้มีเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าแสดงว่าพอจบไลฟ์เสร็จปุ๊บก็ลบเลยใช่ถ้าสังเกตดีๆนะครับในเพจของแม่ปองเนี่ยถ้าทิปเนี่ยไปไลฟ์ขายของหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกวันเนี้ยเพจทุกเพจก็ยังอยู่มันเลยสงสัยว่าทำไมเพจของเราเนี่ยที่จะร่วมกันทำบุญเนี่ยทำไมถึงลบออกแต่เพจอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะไปไลฟ์อะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะอยู่ในนั้นมันยังอยู่ลองเปิดดูได้เลยมันจะมีทุกอันที่จะเปิดแล้วมันก็เลยเป็นข้อสงสัยที่มาออกมาวันนี้ก็คือแค่จากว่าทำไมถึงลบเพจอันนี้ออกไปมันด้วยเพราะอะไรตอนนี้พี่แอมกับพี่วันแล้วก็ทางทีมงานคิดว่าเป็นเพราะว่าผู้จัดการคนใหม่สั่งให้ลบหรือว่าอาจจะมีส่วนของเรื่องเงินค่าใช้จ่ายหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้เอาเงินให้เขาก็เลยดูว่าก็มันก็อดคิดไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจะไปมุมไหนล่ะใช่ไหมมันจะไปมุมไหนล่ะคือถ้าเป็นมุมที่เขาได้รับค่าจ้างเนี่ยเพจทุกเพจยังอยู่อันนี้เป็นมุมการกุศลเนี่ยพี่หมายถึงว่าเขาอ่ะไม่ได้เจตนาที่อยากจะทำการกุศลโดยแท้จริงถ้าการประสงค์ถ้าคุณต้องการทำโดยแท้จริงคุณจะต้องไม่ลบคลิปนั้นวัตถุประสงค์มันต้องจบก่อนหมายความว่าเราต้องได้ส่งมอบรถตามที่เราได้ตกลงกันไว้คุณถึงค่อยลบคลิปนั้นไม่มีปัญหาตัวที่สมปองก็พูดว่าพี่วันผมจะยินดีที่จะช่วยจนพี่วันรู้วัตถุประสงค์นะคะที่สมพูดได้วาจากับพี่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยที่เราเข้าท่อท่านเจ้าคุณกันหลังจากไลฟ์เราก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรไงใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากเขาลบไลฟ์แล้วพี่วันกับพี่แอมได้ทักไปถามโอ้โหพี่วันโทรเข้าไปถามพี่หนึ่งขอเบอร์ตรงของพี่สมปองอ่ะโทรแล้วโทรแล้วก็แอมก็โทรแอมบอกปกติเนี่ยหนูโทรน่ะเขารับทันทีเลยนะแล้วทำไมเขาไม่รับพี่วันแล้วแอมเขาก็เลยพิมพ์มั้งพิมพ์ไลน์เขาไปถามใช่ไหมก็เลยเกิดอะไรพี่พิมพ์เป็นไดร่าอักษรพี่มีพิมพ์ไลน์ไปถามว่าสรุปไม่รับสายกันเลยใช่ไหมแล้วก็เรื่องกล่องสุ่มจะเอายังไงเราจะไม่เป็นมิตรที่ดีต่อกันแล้วใช่ไหมเขาก็เลยตอบกลับมาว่าพี่ครับผมยังรักพี่และเคารพพี่เหมือนเดิมครับช่วงนี้ข่าวนะมันทำให้ผมเครียด
ผมก็เลยไม่รับสายใครเลยขอโทษพี่ด้วยนะครับที่เราส่งข้อความไปนี่หลังจากที่มีเรื่องแล้วแถลงข่าวพี่มาร้องที่สีนะคะเสร็จแล้ววันนั้นที่ข่าวออก17 นาฬิกานะที่ข่าวออกก็โทรหาพี่ตอน17 นาฬิกาก็ได้อยู่ด้วยกันนะกลับไปที่บ้านพี่ไปเตรียมงานเนี่ยอยู่กันครบแต่ก็ยังไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมถึงต้องลบพี่ถามว่าทำไมคุณลบเขาก็ไม่ตอบคือที่ติดต่อกลับมาก็คือหลังจากแถลงข่าวไปแล้วถึงได้ติดต่อมาใช่ไหมที่มีข่าวแล้วถึงได้ติดต่อไม่ถึง1 นาทีไม่ถึง1 นาทีข่าวออกทีวียังไม่ข่าวยังไม่ได้จบเลยครับข่าวยังคาราคาซังอยู่เลยเบอร์โทรศัพท์ชื่อขึ้นมาเลยครับว่าพระมหาสมปองใช่ไหมโทรมหาสมปองแล้วพอพี่แอมมีการจี้ไปเมื่อกี้ลูกเห็นได้ยินมาว่าเขาถามพี่แอมกลับมาว่าทำไมต้องทักไลน์ผมด้วยเขาพูดว่าพี่อ่ะตอนนี้ผมก็โดนกระแสโจมตีมากนะครับทุกคนก็ลุมกระย่ำผมพี่เป็นพี่ผมแทนที่พี่จะปกป้องผมช่วยเหลือผมพี่กลับไปร่วมมือคนอื่นในการกระทืบผมซ้ำผมลงไปอีกอันนี้ค่อนข้างงงไหมคะตาคือคือจริงๆแล้วนะครับคือจริงๆแล้วนะครับพวกเราเนี่ยไม่มีใครคิดร้ายกับทิศสมปองเลยพวกเรากลับมาจะขอบคุณเขาด้วยซ้ำว่าที่มาไลฟ์ให้เราซึ่งวันนั้นอย่างที่พี่วันบอกว่าเขาจะไม่มาหรือเขาจะมาหรือเขาจะไม่มาผมก็ยังไม่รู้เขาจะมาหรือไม่มาผมยังคุยปรึกษากันยังเครียดกันอยู่ในวันนั้นเครียดมากกลัวเขาไม่มาไงแต่พอเขามาผมก็ขอบคุณเขาเราก็คิดว่าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นแล้วอยู่ๆวันเดียวลบคลิปซึ่งผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้กับพวกเราซึ่งพวกเราไม่ได้พวกเราเป็นตัวเล็กๆเราไม่ได้มาคิดที่จะมาแถลงข่าวไม่คิดที่จะมาโต้กับเขาหรืออะไรกับเขาเลยเพียงแต่วันนั้นเกิดจากการพาดพิงจากการที่เขาตัดออกข่าวนะโต้กับพี่ติ๋มแต่เขาก็ยกในสิ่งที่พวกเราอะซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาแต่เขาทำให้พวกเราเป็นปมด้อยของพวกเราคือพวกเราต่ำมากลบคลิปเราไม่เห็นค่าเราไม่อะไรเลยแต่เขาเอาพวกเรามาโต้กับพี่ติ๋มโต้กับพี่ติ๋มโต้กับทุกคนว่าสิ่งที่เขาทำคือการกุศลโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่สุดท้ายเขาก็มาทำร้ายพวกเราเขาไม่ได้หิวเงินอย่างที่คุณติ๋มใช่ครับไม่ข่าวนะเขายังมาช่วยการกุศลวัดประจิตที่ไม่เพิ่งเอ่ยชื่อเลยวัดประจิตที่เวทคลอง15เนาะใช่ครับแสดงว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำกับทีมงานก็คือนี้หน้าอย่างหลังอย่างครับต้องคิดกันเลยครับต้องคิดกันเอาเองเลยครับว่าต้องให้สังคมตอบต้องช่วยกันคิดนะครับตรงนี้ฉันซีเรียสที่บอกต้องไปกราบตีนเขาทำไมอ๋อใช่เขาบอกต้องไปกราบตีนทำไมเขาพูดกับหนูว่าอย่างนี้ค่ะในการไลฟ์สดจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ดารานักแสดงทุกคนที่มาร่วมกล่องสุ่มต้องมากราบขอโทษเขาก่อนซึ่งพวกผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผมไม่ได้กล่าวอะไรนี่เขาพูดตอนไหนอะไรเขาพูดกับพี่ตั้งแต่โทรมาเวลา 17:30 นค่ะวันที่ครั้งแรกที่ออกเลยวันที่ออกข่าวพี่ติ๋มเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่วันที่ออกข่าวที่มาคุยกับพี่สีเนี่ยผ่านใช่ไหมผ่านคือตอนนี้คนอาจจะกำลังสับสนในเรื่องของไทม์ไลน์ว่าเริ่มติดต่อกันตอนไหนไลฟ์สดตอนไหนลบตอนไหนแล้วก็ทำไมเพิ่งจะออกมาร้องเรียนในตอนนี้อะไรของพี่คือวันที่7คืออย่างนี้ครับคือเราไลฟ์เนี่ยเราไลฟ์วันที่1แต่เราติดต่อกันในตอนที่1นะครับ1กุมภาตุจีนวันที่7/2นะคะโทรหาพี่เวลา17ที่คุยกันนะก่อนจะวางนะ17:51คือจริงๆแล้วเนี่ยเราไลฟ์สดวันที่1วันที่2พวกเราได้ข่าวแล้วมีทีมงานแฟนๆเขาเนี่ยว่าที่โดนสั่งให้ลบคลิปรีบดูดซะให้รีบดูดซะแต่เราก็ไม่รู้ว่าไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันโดนลบไปจริงๆพอลบไปจริงๆปุ๊บพอดีเขามีปัญหากับทางที่ดินคนที่สั่งใช่แต่ทำไมเราเพิ่งออกมาเพราะหลังจากนี้เราโดนลบคลิปแล้วเนี่ยเราพยายามติดต่อเพื่อจะถามเพื่อจะมันเกิดอะไรขึ้นเราติดต่อไม่ได้เราเหมือนคนแบบเราติดต่อไม่ได้ปุ๊บเราก็เลยปรึกษากันว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวมาปรึกษาพี่สีดูก็วันนั้นก็เลยมาบ้านพี่สีแล้วก็มีการคุยออกสื่อไปนั่นแหละครับเขาถึงโทรกลับมาเขาถึงโทรกลับมาเราถึงได้ติดต่อได้เราไม่ได้นิ่งเฉยว่าทำไมถึงเพิ่งมาวันที่7หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราพยายามติดต่อมาตลอดเสียหายเท่าไหร่ครับไอ้เสียหายเนี่ยผมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะใช้คำว่าเสียหายไม่ได้หรอกเพราะพวกเราตั้งใจจะทำบุญอยู่แล้ว มันเสียความรู้สึกมากกว่าว่าเฮ้ยทำไม
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเรามาพูดเนี่ยเราบอกเฮ้ยเรามาขอบคุณเขานะเราไม่เคยบอกเขาเลยว่าเขาเบี้ยวซึ่งเขามาออกรายการของคุณหนุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเขาเบี้ยวแล้วต้องไปขอโทษครับถามว่าพวกเราผิดอะไรในเมื่อเราร่วมมือกันเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะร่วมกันทำบุญนะแล้วไม่เคยไปว่าเลยว่าเบี้ยวตรงไหนอย่าเพียงพยายามเบี้ยวออกจากปากพวกเราเลยนะครับเราเพียงแต่พยายามทวงถามว่าเราเพจเราไปไหนคนที่อยากร่วมทำบุญกับเราก็จะต้องอินบ็อกซ์เข้าไปในนั้นคือเราติดต่อไม่ได้เราอะไรไม่ได้เลยไม่ทราบการเคลื่อนไหวคือมันหายไปจากโลกโซเชียลเลยแหละซึ่งมันเป็นช่องทางที่จะให้คนเข้ามาร่วมทำบุญกันทางวัดก็คงทุกคนนะครับรวมทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะทางวัดมันก็เสียเจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลก็เสียใจก็เสียใจค่ะเมื่อคืนนี้ทางผู้ช่วยก็โทรมาบอกพี่วันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเนาะเราก็บอกไม่เป็นไรหรอกถึงไม่มีเขาเนี่ยทางพี่กับดาราทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นกันอยู่แล้วว่าเราจะทำโครงการนี้ถึงเราจะไม่โด่งดังถึงจะไม่ได้มีเพจคนตามเป็นล้านสองล้านแต่เราก็จะพยายามทำให้ได้เท่าไหร่ก็คือได้เท่านั้นก็คือว่ามีความตั้งใจเพราะว่าอย่างที่ศูนย์ที่เราจะซื้อรถตู้ไปให้เนี่ยโหวันนั้นเขาดีใจมากเลยเขามากับทีมใส่เสื้อสีม่วงมาต้อนรับมากล่าวขอบคุณในไลฟ์อะค่ะคือเหมือนแบบพวกเรามีความตั้งใจอย่างดาราทุกคนเนี่ยเอาสินค้ามาร่วมเนี่ยนะคะจะบอกว่าเนี่ยดาราเสียผลประโยชน์พี่วันเสียไม่ใช่เลยนะคะเพราะทุกคนเนี่ยไม่ได้มามีผลประโยชน์อะไรมากมายทุกคนแค่ว่าโอเคสินค้าของแต่ละคนเนี่ยแทบจะติดเพดานทุนที่เอามาช่วยเนี่ยค่ะอย่างคุณแม่น้องเจวรีเนี่ยค่ะน้องยีนเนี่ยคอสโปรเนี่ยปกติขายอยู่เท่าไหร่นะคะขายอยู่1,290แต่เราก็เอาราคาส่งมาให้เลยแล้วก็มาใส่อยู่ในกล่องสุ่มซึ่งเราขาย499อ่ะแล้วในกล่องสุ่มอ่ะไม่ใช่มีคอสโปอย่างเดียวนะมีน้ำพริกของคุณแชมเปญเอ็กซ์นะน้ำพริกคั่วหัวฟาดถูกไหมฮะมีน้ำพริกโจรสลิดมีแล้วแต่เนี่ยค่ะคือใส่ไปคือมันเกินอ่ะมันเกิน499อยู่แล้วซึ่งเราก็อุ้ยดีใจเนาะน้องๆทุกคนเนี่ยมาช่วยนะคะแล้วเนี่ยพอมาเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแต่ทางวัดเนี่ยเขาก็แบบเป็นกำลังใจให้พวกเรานะเมื่อคืนโทรมาก็คือเราก็โอเคเราก็บอกเนี่ยเราก็ได้พี่ศรีสุวรรณ